จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้มีผู้ใจบุญใจกุศลจำนวนมากต้องการช่วยเหลือแจกสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องเมืองพัทยาจึงกำหนดใช้พื้นที่ลานเอกประสงค์ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบริหายเป็นสถานที่หลักเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยมีรายงานว่าเมืองพัทยาได้กำหนดใช้ในส่วนของพื้นที่ว่างหน้าโครงการพัทยาดราก้อนหลังได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของพื้นที่ให้สามารถใช้เป็นจุดแจกสิ่งของให้กับประชาชนแต่สามารถรองรับได้ประมาณ 2-300 คนเท่านั้นเป็นการรองรับการแจกสิ่งของอีกแห่งหนึ่งต่อจากแหลมบริหายที่จะรองรับผู้แจกตั้งแต่500คนขึ้นไปนางสาวมนทิพย์วรพานเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของโครงการพัทยาดราก้อนให้เมืองพัทยาสามารถใช้แจกสิ่งของและอาหารจากผู้ใจบุญที่ติดต่อประสานไปยังศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน4นายร่วมกับทีมงานจิตอาสาอีก14คนคอยดูแลจัดระเบียบให้กับผู้เข้ารับการแจกอาหารในครั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการทั้งนี้ตลอดวันพบว่าจะมีผู้ใจบุญใจกุศลเฉลี่ยประมาณวันละ10รายจะนำสิ่งของมาแจกซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มผู้ใจบุญขาจรหากต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้แจกสิ่งของสามารถนำมาได้เช่นกันโดยจะทำการแจกตั้งแต่ช่วงเช้าจนกว่าจะหมดรายการผู้ใจบุญที่ประสานผ่านเมืองพัทยาในแต่ละวันช่วยใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกที่จะมาช่วยอะคะอ๋อก็สองปีที่แล้วเรามาข้าวแล้วเพื่อนๆแบบคนมาช่วยไม่พอค่ะเราก็คิดตรงนี้มาช่วยเขาดีกว่าค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรให้ไม่มีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายคือพี่ต้องมาอย่างไรมาด้วยใจเลยครับแต่ว่ามีข้าวกินให้เป็นบางมือใช่ไหมคะพี่ก็ต้องช่วยๆกันไปแหละครับตอนนี้พี่นี่รอสแตนบายทั้งวันไหมคะรอทั้งวันไหมคะก็มีทุกวันนะครับสแตนบายทีมก็จะแจ้งมาแล้วก็จะมาช่วยวันนึงประมาณน้อยขนาดไหนอะครับผมก็มีประมาณ8-10รายค่ะต่อวันค่ะแต่ก็ต้องไปขอที่สารวัตรการเมืองเพียนะคะก็อันนี้เราก็ได้มาแล้วตรงนี้ซึ่งได้ขออนุญาตเจ้าของที่แล้วเขาก็อนุญาตเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้ทุกวันใช่ค่ะลงรับผู้ใจบุญใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะมีแต่คนใจดีเมืองพัทยาเราเนี่ยโชคดีมีคนใจบุญแล้วก็ใจดีที่นำอาหารแห้งแล้วก็อาหารข้าวกล่องมาแจกไม่ขาดระยะนะคะทั้งวันเลยค่ะทั้งวันค่ะที่แหลมบริหารเราก็มีนะคะแต่ตรงนี้เราก็แจกคือรับจ่ายก็ไม่เกิน200-300ถ้าเกิน500หรือ1,000ก็ไปแจกที่แหลมบริหารเลยค่ะ